พอเริ่มเดือดนะเราจะปิดฝาแง้มๆไว้หน่อยนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพบกับแม่ลูกแฝดแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาทำน้ำมะตูมค่ะก็ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆอะไรอย่างนี้ก็กินชื่นใจดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีเป็นมะตูมค่ะมะตูมแห้งเนาะก็อันนี้จะมีแบบ2อย่างนะคะคือที่เคยซื้อมาเนาะมันจะเป็นแบบแผ่นๆอย่างเงี้ยเป็นแผ่นใหญ่ๆด้วนเลยแต่อันนี้สำหรับที่มันมีแบบแตกๆหักๆละเอียดอย่างนี้บ้างก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องกรองละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็หอมเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีน้ำตาลทรายใช้320กรัมอันนี้100กรัมนะคะมะตูมแห้งอันนี้สูตรที่ใช้นี่อันนี้ใช้กับน้ำสะอาด4ลิตรนะคะน้ำตาลเท่านี้ก็ความหวานก็ปานกลางค่ะไม่ถึงกับหวานมากเนาะแต่อาจจะออกไปทางแบบว่าหวานน้อยนิดนึงถ้าเกิดว่ายังไงแล้วถ้าเกิดชอบหวานวันนี้ก็สามารถเพิ่มน้ำตาลเองได้นะคะลองชิมดูค่ะแล้วก็มาดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีทำง่ายมากเลยต่อไปเราตั้งน้ำให้เดือดนะคะรอไว้เลยค่ะตั้งจนน้ำเริ่มเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะตูมแห้งลงไปเลยค่ะรอเดือดแป๊บนึงนะคะตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยค่ะพอเริ่มเดือดนะเราจะปิดฝาแง้มๆไว้หน่อยนะคะแล้วก็เราจะต้มให้น้ำให้สีของน้ำมะตูมออกค่ะประมาณ10นาทีค่ะไฟกลางนะคะเมื่อกี้ไฟแรงนะแล้วก็ลดเป็นไฟกลางให้น้ำสีของมะตูมเนี่ยค่ะจากตัวมะตูมแห้งเนาะให้น้ำออกมาจนเปลี่ยนสีค่ะประมาณ10นาทีนะแล้วเราก็เดี๋ยวจะทำขั้นตอนต่อไปค่ะครบเวลาแล้วค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะดีค่ะสีที่ออกก็จะเป็นออกสีน้ำตาลแบบนี้เดี๋ยวเราจะกรองนะคะพอดีไม่มีที่กรองอันใหญ่แล้วก็เขาเรียกอะไรอะภาชนะที่ตวงความร้อนมากก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะใช้ค่อยๆตักค่ะใช้กระบวยค่อยๆตักใช้ผ้าขาวบางนะคะที่มีค่ะนี่พอดีใช้ไม่เยอะเราก็จะใช้ผืนเล็กค่อยค่อยกรองเดี๋ยวมันร้อนมากต้องระวังนะคะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีเป็นแบบแผ่นๆก็จะกรองง่ายกว่านี้นะไม่ต้องใช้ผ้าขาวบางอะไรกรองก็ได้กรองแบบกระชอนธรรมดาเอาแค่เยื่อๆมันออกแต่อันเนี้ยผงอันเนี้ยมันเยอะก็อาจจะต้องกรอง 1-2 รอบเดี๋ยวให้ใกล้หมดแล้วค่อยเทนะคะ
้าเหลือมีเยอะเราก็จะเทเลยค่ะจะได้น้ำมะตูมที่เรากรองแล้วนะคะต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะที่เราตวงไว้เมื่อกี้แล้วก็คนเลยค่ะคนตอนร้อนๆ นี่ค่ะให้น้ำตาลละลายหรือว่าใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความหอมให้ด้วยแล้วก็จะเพิ่มสีด้วยอันนี้พอดีไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายได้เหมือนกันน้ำตาลทรายแดงก็น้ำก็จะอาจจะออกแบบสีเข้มกว่านี้อีกนิดนึงค่ะแล้วเราก็ลองชิมรสดูนะคะว่าชอบแล้วหรือยังความหวานพอไหมถ้ายังหวานไม่พอเราก็เติมเพิ่มได้นะคะนี้จนแบบว่าไม่มีได้ยินเสียงน้ำตาลทรายแล้วก็เราก็หยุดคนค่ะนี่เนื่องจากมันยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนนะรอให้เย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเก็บใส่ภาชนะแล้วก็เราจะเก็บไว้ทานในตู้เย็นกินเย็นๆอร่อยดีค่ะเสร็จแล้วค่ะ